Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียพัฒอาชีวรังบโรคครับสวัสดีครับผมตันนัธนนดวงสูงเนินครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวในสัปดาห์นี้นะครับก็ประเด็นในสัปดาห์นี้ครับจริงๆเป็นประเด็นที่อยากเล่ามาหลายวีกแล้ว แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อบีคที่แล้วมีเรื่องเกี่ยวกับงานของฝรั่งเศสเนอะที่แบบมันเกิดขึ้นพอดีเราสองปีที่แล้วก็มีเรื่องของยูเครนที่ครบรอบหนึ่งปีพอดีมันก็เลยถูกเลื่อนมาเรื่อยๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆมันมาจากงานหนังสือที่จัดขึ้นเมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วเป็นงานหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้เลยที่จัดอยู่ที่มิวเซียมสยามชิโนเื่อวามหนัสรความรู้ใช่เพราะฉะนั้นประเด็นของตอนนี้ครับก็เลยอยากมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหนังสืออวกาศที่ชอบครับพี่ต้นมีหนังสืออวกาศเล่มไหนเปหอลด จริงๆแล้วเนี่ยพี่ชอบหลายเล่มดังนั้นถ้าจะให้เลือกเล่มโปรดเลยเนี่ยก็คงจะยากแล้วแต่ถ้าจะให้ตอบว่าเป็นหนังสือของ Carl S <S <laughs> คาวเซเกนคนผู้ฟังก็จะแบบรู้สึกว่าเบื่อว่าแบบ เออะอะไรก็คาวเซเกนแต่ว่าก็าน่าจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงชื่อนี้ในตอนนี้ได้นะครับคือคพี่อเป็นแฟนหนังสือของเซเกนแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหลายเล่มมากต้องบอกว่าเล่มแรกที่พี่ได้อ่านของเซเกนเนี่ยก็คือคอสมอสซึ่งคอสมอสเนี่ยพี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่ามันน่าประทับใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแบบเล่าความรู้เดียวๆอะแต่ว่ามันเป็นการบันทึกเอาเรื่องราวประสบการณ์ของคุณคาวเซเกนเนี่ยในการทํางานร่วมกับ หน่วยงานเช่นแบบน NASA JPL อ่ะเข้าไปนในตัวหนังสือด้วยครับแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่าเอ้ยพอเราแบบอ่านหนังสือแนวเนี้ยแล้วมันมันดีอ่ะมันได้เห็นแบบความคิดอะจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่อินกับการอ่านหนังสือมาตั้งนานแล้วเพราะพี่รู้สึกว่าหนังสือ,อมันถ่ายทอดอารมณ์ของผู้เขียนเอาจริงก็คือดีกว่าวิดีโอหรือได้ดีกว่าแบบ พอดแคสต์อย่างนี้ได้ซ้ำครับถ้างั้นถามพี่ได้ไหมครับว่าระหว่างหนังสือเรื่องคอสมอสครับกับที่เป็นสารคดีชุดเรื่องคอสมอสพี่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันยังไงคือเมื่อกี้พี่บอกแล้วเนาะว่าพี่รู้สึกว่าแบบหนังสือมันสื่อความได้ดีกว่าอะไรที่อาจจะเป็นวิดีโอหรือพอดแคสต์ได้ซ้ําแต่ว่าพี่รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรไหมหนังสือมันเป็นอัลเทเมทเอ็กซ์เพียรน์คือต้องอเดี๋ยวจะถามปั๊บได้ละกันว่าอ่านหนังสือที่เป็นแบบ หนังสือยาวๆเล่มแรกอะที่แบบมีแต่ตัวอักษรไม่ใช่หนังสือแบบหนังสือภาพประกอบที่เราอ่านกันตอนเด็กอะเมื่อไหร่แต่สำหรับพี่อะพี่ได้อ่านหนังสือที่มีตัวหนังสือล้วนอย่างเดียวเลยเนี่ยคือ Harry p o พ t ต r อ่าไม่ได้เป็นนอ n น i ฟิ i ชันเลยนะคือพี่อ่านฟิคชันก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถอ่านหนังสือที่มันยาวๆมีแต่ตัวอักษรได้เราก็เลยติดการสื่อสารด้วยตัวอักษรการเขียนคืออาชีพแรกของพี่เลยมันคือการเขียนเนาะการเขียนบทความการเขียนบล็อก ดังนั้นเรารู้สึกว่าเเรามีความผูกพันกับตัวอักษรทีน่าความแตกต่างของมันพี่รู้สึกว่าในการจะเขียนอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีการกลั่นกรองมาเยอะมากแล้วพอมันผ่านการกลั่นกรองเนี่ยมันช่วยให้เราเอาความคิดที่มันอยู่ในหัวใส่เข้ามาในตัวอักษรได้อของป๊าปเพื่ออ่านเล่มแรกเรื่องอะไรของผม สารภาพว่าจริงๆจําไม่ได้ว่าอ่านเล่มแรกคือเรื่องอะไรแต่บอกได้ว่าช่วงที่ผมอ่านเล่มแรกๆครับมันอยู่ในช่วงประมาณปิดเทอมประมาณปสองปสามได้ออพอกันอจำไม่ได้ว่าเล่มแรกคือเรื่องอะไรมันมีประมาณสองสามเล่มอะไรเงี้ยแต่เป็น,ปนฟิกชันออใช่เฮ้ยเ,เราเราว่าทุกคนเริ่มต้นจากการอาร่านฟิกชั่นก่อนอะแต่จําได้ว่าเล่มแรกที่อ่านเนี่ยครับก็คือตอนนั้นใช้เวลาอ่านแบบเช้าถึงเย็นหนึ่งวันแล้วแบบพออ่านจบก็รู้สึกเป็น achievement ที่ใหญ่มากในชีวิตว่าเฮ้ยอ่านหนังสือที่เป็นเท็กซ์ล้วนจบเล่มแรกอะไรเงี้ยครับ แล้วหลังจากนั้นก็อ่านฟิกชันมาสักพักหนึ่งถึงจะเริ่มอ่านนอนฟิกชันที่เป็นตัวหนังสือหลวมครับป๊าท่านตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์มันออกเล่มเจ็ดแล้วแบบต้องไปต่อคิวซื้อปะ่ะผมจำได้ถึงโมเมนต์ตอนนั้นแต่ผมไม่ได้ไปซือ้อแฮร์รี่พอตเตอร์สารภาพว่าอ่านจริงๆคือเพิ่งอ่านตอนมัธยมฮะมก็คือบอลปถมแบบไม่ได้อินแฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดนั้นแต่ว่าพอมาอ่านมัธยมแล้วก็ลองอ่านเล่มแรกดูแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยก็เลยอ่านต่อแบบรวดเดียว แล้วก็มันมีอยู่ช่วงประมาณหนึ่งอะครับที่เหมือนตอนอ่านอะ mm hmm. แฮร์รี่พอตเตอร์นี่แหละ mm hmm. ผมรู้สึกว่าตัวเล่มมันหนักไปอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยเซฟเเป็น PDF ลงโทรศัพท์แล้วก็อ่านในโทรศัพท์แล้วใส่ตาสั้นขึ้นเยอะ mm hmm. มากๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่เป็นใส่ตาสั้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับทีเนี้ย mm hmm. พอพูดถึงเรื่องหนังสือความรู้นะวันนี้เราจะโฟกัสที่ตัว nonfiction กันก่อนละกันพี่อะเมื่อกี้ปั๊บถามว่า เรื่องคอส m o สอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะพี่ก็เคยเขียนโพสต์โพสต์หนึ่งลงใน Facebook พี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสืออวกาศที่เป็นคนดังเขียนน่ะพี่จะอ่านโดยไม่ได้คาดหวังความรู้ที่เป็นข้อมูลและไม่ได้คาดหวังการอธิบายเท่าไหร่รแต่พี่จะหวังเอาสตอรี่เหมือนกับแบบได้เข้ามาดูชีวิตสารคดีซึ่งแบบมันจะมั่วๆซั่วๆอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเอาเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้อะ่ะมันจะเป็นนักเขียนที่ไม่ค่อยดังเว้ย อันนี้พี่สังเกตโดยเฉพาะในวงการนอวาการับมันจะมีแบบสำนักพิมพ์หนึ่งอะที่พี่ชอบมากเลยคือ Hot s i แอคือฟังดูมันไม่ดังเนาะมันไม่ดังเหมือนแบบเพนกวินไม่ดังเหมือนอะไรเงี้ยแต่หนังสือแต่ละเล่มอะที่พี่อ่านพี่ชอบมากเลย เออมันจะมีเรื่องการเดินทางไปดาวอังคารชื่อว่า destination มาใช่กับอีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่อง astrobiology ซึ่งพี่อ่านสองเล่มเนี้ยพี่รู้สึกประทับใจมากพี่เอาชื่อผู้เขียนมาเสิร์ชอ่ะเขาก็มีความเป็นแบบเป็นนักเขียนเฉยๆไม่ได้ดังมากที่ไม่ได้ดังมากแต่การรีเสิร์ชข้อมูลของเขาอะมันดีมากอพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีจุดที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากอ่านหนังสือแนวที่ผู้เขียนไม่ดังด้วยมันทําให้พี่เปิดใจอ่ะว่า เฮ้ยคนเขียนไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้ทํางาน NASA ไม่ได้แปลว่าเขาเขียนไม่เก่งแต่เขามีอาชีพในการเป็นนักศึกษานะในการไปหาข้อมูลมาแล้วมาอธิบายสรุปให้เราฟังดังนั้นการเชื่อมโยงการลําดับเรื่องอย่างเงี้ยมันจะสนุกมากมันจะไม่เหมือนกันหนังสือที่แบบคนดังเขียนเช่นอลันสเปอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งคาวเซเกนเองหรือว่านิวเด็กัสไทสันอย่างเงี้ยที่เวลาเขาเขียนเขาเขียนเอารถอะเขาไม่ได้เอาบแบบ ไม่ได้เอาสาระเท่าไหร่ก็เวนฮอกกิ้งไว้คนหนึ่งที่อ่านไม่รู้เรื่อง h o รกิทนี่อ่านไม่รู้เรื่องเลยจริงใครอ่านหนังสือฮอกกิ้งแล้วชอบอ่ะก็คือโอเคมันก็มีแหละแต่พี่รู้สึกว่าเขาแบบเขาเขียนเอามันอ่ะฮอกกิ้ง จริงๆประเด็นที่พี่พูดว่าพอหนังสือของคนดังเขียนแล้วมันคืออ่านเอาสตอรี่เทียบกับคนที่ไม่ดังเขียนแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันจะได้อะไรที่มันลึกกว่าค่ะผมว่ามันก็ดูชัดเจนระดับหนึ่งเหมือนกันถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คอสมอสอะไรเงี้ยครับคือคอสมอสมันเป็นหนังสือที่ผมรู้สึกว่ามันออกแบบมาให้คนเข้าถึงได้เยอะ่ใชก็คือมันเป็นหนังสือที่แบบไม่ได้เล่นกับประเด็นที่มันลึกมากแต่ขณะเดียวกันมันเล่นกับประเด็นที่มีความเป็นอะไรที่เราอ่านแล้วเรา เชื่อมโยงกับมันได้เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของธรรมชาติเรื่องของประชาว่าแบบออโลกคืออะไรอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างรีเลทหรือถึงแบบเราจะไม่ได้รรเลทกับมันโดยตรงเราก็สามารถเข้าถึงมันได้แบบไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยครับเทียบกับหนังสืออะไรที่มันมันค่อนข้าง n i ชกว่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านักเขียนพวกนี้เขาจะแอสซูมว่าคนอ่าน มีประสบการณ์หรือความรู้มาแล้วระดับหนึ่งหรือแบบเข้าใจคอนเท็กซ์ว่าการสำรวจอวกาศเป็นยังไงอย่างเช่นใน2เล่มที่พี่ลอยให้ฟังครับ Destination มากับ a s t r o l o g y จริงๆจะเป็นเป็นหนังสือที่แบบผมว่าไม่ได้ยาวมากเลยนะแต่ผมรู้สึกใช่แต่ผมรู้สึกว่าและได้ความรู้อ่านแล้วได้ความรู้มากแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นหนังสือประเภทที่ถ้าใครไม่ได้อินเรื่องอวกาศมาก่อนเลยไม่ได้มีพื้นเพด้านอวกาศมาก่อนเลยอะไรเยงี้ครับจะอ่านไม่ไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าหนังสือพวกเนี้ยที่มันไม่ดังมันอาจจะเพราะามันถูกออกแบบมาให้มันเจาะกลุ่มนิชมาเก็ตให้มันลึกขึ้นด้วยดีไซน์ของมันหรือเปล่าอืมใช่แต่ว่าทีเนี้ยพี่นึกอะไรขึ้นได้ตอนที่พูดเรื่องหนังสือฮอกกินฮอกกินเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าเขาจะเขียนหนังสือแหละแต่จะมีคนนึงอะที่เหมือนเก่งด้านการเล่าเรื่องอะมาช่วยรีไรท์ซึ่งหนังสือที่พี่อ่านของฮอกกินแล้วรู้เรื่องมากที่สุดอะก็คือ The Grand Design น h อ่ะฮะเด e ะแก n นด์ดีเนี้ย เออมันจะไม่ได้ลงลึกมากแต่มันจะพูดถึงหมันการงานวิทยาศาสตร์ของฮอวกินเองแล้วก็ทฤษฎีฝั่งใกล้เคียงเนี่ยโดยรวมรซึ่งเขาก็ได้นักเขียนเนี่ยที่ชื่อว่าคุณลีโอนาด์นามสกุลอ่านว่าอะไรเนี่ยมโลมโล,มโลดินาว คุณเลโอนาดมารินาวเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่มีหน้าที่ในการช่วยรีไลท์หนังสือให้กับสตีเฟนฮอว์กินเนี่ยหลายต่อหลายเล่มนะครับรวมถึงอ b บ e ีฟิสติอัพธาร์ด้วยเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ทําให้หนังสือของฮอว์กินเนี่ยมันอ่านรู้เรื่องขึ้นอืมจริงๆ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่ซื้ออับบีฟิสตอร์ยกฟ้ามไปอ่านนี่คือเขา,ได,าได้อ่านจริงหรือเปล่าแต่ถ้าอันนี้ไม่ได้แบบเหมือนดูถูกหรืออะไรนะครับแต่ถ้าใครอ่านแล้วคือแบบยกย่องมากๆจริงๆใช่ใช่คือแบบรู้สึกมันต้องใช้พลังงานสูงมากในการอ่านหนังสือของยิงอะมันต้องไปอ่านในนี้ไว้ปับ๊บ คือหนังสือเขากินเล่มแรกของพี่อะไม่ใช่แกนดีไซน์แต่ว่าเป็นตัวที่ชื่อว่าอับบฟิสต์ยับทามนี่แหละ<อ>แต่เป็นฉบับอิลลัสเตรตดนะไม่ได้เป็นฉบับเท็กซ์ลนะ้วนอะเพราะว่าตอนนั้นพี่ซื้อตอนอยู่มอสองอะแล้วรู้สึกว่าอโอ้โหความรู้ฟิสิกส์เด็กมอสองไม่สามารถที่จะเข้าใจประเด็นนี้ได้แน่ๆก็เลยไปซื้อฉบับที่ทางอาจารย์เนี่ยแนะนำมาว่าเอ้ยอยู่ไปอ่านอิลลัสเ a รต d ก่อนคือพี่โชคดีพี่ได้อาจารย์ฟิสิกส์ดีตั้งแต่มต้นมางันนั้น ถ้างั้นขอถามได้ไหมครัเป็นคําถามเดียวกันที่อยากถามของนักเขียนสองคนคือถ้าหนังสือของฮอกกิงอะครับพี่ชอบเล่มไหนเป็นพิเศษเกรนดีไซน์ r a n d Design อย่างที่พี่พูดว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วค่อนข้างมันผ่าน,<ใ>นการรีไรท์มาแล้วแล้วแบบหลายรอบมากคือพี่สัมผัสได้ว่ามันมันถูกรีไรท์มาหลายรอบในบขณะที่อับเบลิสต์ัทามมันมีความเป็นฮอกกิสูงมากอืแต่เกรนดีไซน์อะมันป๊อปไซ์มากกว่าครับ ทีเนี้ยฮะคำถามเดียวกันแล้วของข่าวเซกแนนะฮะของเซกแนนะเอาจริงอะเล่มที่ชอบที่สุดอะต่อให้พี่บอกว่าพี่อินคอสโมพี่ไม่ได้ชอบคอสโมที่สุดครับพี่ชอบ Demon h u n t e อ World ลด์ตัวถูกต้องเห็นไหมเดาถูกเพราะว่าเอาจริงอะมันมี expectation หรือว่ามันมีความคาดหวังที่ถูกเซตเอาไว้นะเวลาที่เราอ่านหนังสือที่เราบอกว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์อะแต่พอบอกว่าเดมอนฮันเตอร์เวิเนี่ยมันมีการ เอาปัจญาใส่เข้าไปผสมเยอะมากแล้วมันมีการตีความใหม่ซึ่งต้องบอกว่ายังไงเดีย๋ยถ้าอ่านเอาข้อมูลหรือว่าเอา Information, Inform อินฟอร์เมชันอินฟอร์เมที่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันมันง่ายกว่าครับแต่อะไรที่มันต้องแบบใช้การดําดิ่งลงไปที่เนื้อหาอย่างเช่นเรื่องของปัชยาอย่างเงี้ยการอ่านหนังสือย,ยาวๆมันสนุกกว่าก็เลยชอบ Demon Hunted World ถ้าเป็นผมอะ่ะผมมีสองเล่มนี้ที่บ้านเหมือนกันผมรู้สึกว่า Cosmos เป็นอะไรที่ดูเจาะกับ g จ n e น a l ร u b l i พมากกว่าว่าใ,ใครที่ อาจจะไม่ได้ดูเรื่องอวกาศเลยไม่ได้สนใจแบบวิทยาศาสตร์มากอะไรประมาณนี้ค่ะเราแบบสนใจอยากมาลองเข้าถึงอะไรพวกนี้คิดว่า Cosmos เป็นตัวเริ่มที่ค่อนข้างดีถ้าทนความยาวหนังสือได้ใช่บชส่วนเดวอนทันเตสโวรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างนิชขึ้นมานิดนึงมันก็จะไม่ค่อยดังเท่าเนาะแต่ว่ามันจะเป็นหนังสือที่อย่างที่พี่ต้นบอกว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่มันจะเน้นแบบการตีความจากข้อมูลในยะทางการมองอวกาศหรืออะไรแบบนี้มากกว่า คือชื่อเต็มๆของ Demon Hunter w o r l รัมันคือ Demon Hunter w o d Science as a Candle in the Dark ฮะแป๊บน,นึงนะฮะ Science oh, is a Science is a Light in the Dark โอเคไปหยิบด,ด้านหลังมาแป๊บน,นึงมันชื่อ Demon h u n t e d w o r l d Science as a Candle in the Dark <อ>ครับก็คือเหมือนกับว่าเล่มนี้เขาเซกแกนเขาพยายามสร้างสเตทเมนที่บอกว่าวิทยาศาสตร์อะฮะมันเหมือนเป็นแสงเทียนใ,ในความมืดที่จะนำพาเราออกจากโลกที่แบบถูกปีศาจครอบงำอยู่ ปิศาจในที่เนี้ยมันก็คือความไม่รู้ความโง่เขลาใช่แล้วใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโอ้ต้องแอบขี้โมว,ว่ามันตรงกับบทความท <c oughs> ี่พี่เขียนก่อนหน้าที่จะมาอ่าเล่มนี้เลยนะครับ <c oughs> เล่มนี้เนี่ยเป็นเดอะนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์ด้วยนะเอาจริงคือพี่งงคําว่าเดอะนิวยอร์กเบสเซลเลอร์มันวัดยังไงวะ <c oughs> คือทุกเล่มมันก็เขียนว่านิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์เหมือนกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> เล่มนี้เนี่ยเขาตีพิมพ์ในครั้งแรกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด โหก็คือตีพิมพ์นานแล้วเนาะน่าจะเป็นหลังสื่อเล่มไทยๆ้ายอ่ะของค้าเซกเกนเลยเพราะว่าเซกเก็ตก็ตายพันเก้าร้อยเก้ครับแต่จริงแบบหนังสือเล่มนี้สารภาพว่าไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งทำไมอ่ะคือเรื่องขนาดหนังสือเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ขนาดมันจะใหญ่กว่าเอ้หนังสือแบบส่ปกตินิดนึงเวลาใส่บนชั้นแล้วมันก็เลยจะประหลาดนิดนึงแต่ว่า ถ้าใครแบบสนใจด้านโวกาสกับปัจญาแนะนําเล่มนี้ค่ะสารภาพว่ายังอ่านไม่จบบีช่วงในทาน,นิดนึงที่ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าแบบเนื้อหาโดยรวมคือค่อนข้างชอบมากสตีเฟนฮอกกินเนี่ยเขาเคยพูดอย่างหนึ่งอันนี้อ่านตัวข้างหลังหนังสือแล้วจะขึ้นได้เขาบอกบว่าถ้าจะเขียนหนังสือให้คนชอบเนี่ยให้ใส่อะไรที่มันมีความคอนเทิร์โวลเชิลมานิดนึงเช่นม,มนุษย์ต่างดาวหรือว่าพระเจ้าครับคุณสตีเฟนฮอกกินเนี่ยเขาเคยบอกว่าถ้าตัดคำว่าก็ดอดออกไปจากหนังสือเนี่ยคนอ่านน่าจะน้อยลงไปครึ่งหนึ่ง อ,อ,อันนี้จริงนะเข้าใจว่าจริงเอาจริงๆผมว่าเรื่องเนี้ยเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วเป็นตัวพิสูจได้คือหนังสือของมิโชคากุเรื่อง The God Equation นะครับมิโชคากุ ok เนี่ยก็เป็นนักเขียนที่เชื่อว่าหลายคนนะ่าจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งในวงการด้านฟิสิกส์แล้วก็การพัฒนาของมนุษยชาตินะนะครับเขาเขียนหนังสือหลายเล่มเลยเขาจะเป็นนักฟิสิกส์ที่ค่อนข้างแบบมีความกาว,วระดับหนึ่งเนาะคือเขาจะเขียนอะไรที่แบบค่อนข้างแบกแนวหรือแบบ หลายคนก็จะมองว่าเขาเพเจรอะไรเง,งี้ยในวงการฟิสิกส์หลายคนเท่าที่ดูก็อาจจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แต่ว่าพอ<ต><ร>มาอ่านเมื่อเวลาผ่านไปแลนะ้วเนี่ยที่เขาทานายเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเลยแต่ว่าแบบหลายคนก็จะบอกว่าเออเขาเป็นแบบเกตเวที่ดีมากในการทําให้คนเข้าถึงฟิสิกส์หรือเข้าถึงอะไรที่แบบมันทําให้ฟิสิกส์ดูว,าว้าวอะค่ะซึ่งหนังสือที่ผมชอบที่สุดของเขาคือ The Future of Humanity ที่เขามันเป็นเรื่องที่รีเลทกับอวกาศค่อนข้างเยอะด้วยแหละว่าอนาคตของมนุษย์จะไปยังไงมนุษย์จะล e ฟโซ Solar System ไปเมื่อไหร่จะ leave Galaxy ไปเมื่อไหร่ ซึ่งเล่มนี้เขียนในยุค90จริงๆมัน2 0 1 0อ้าวเหรอแต่มันมีหลายเล่มที่เขาเขียนในใช่ๆคือจริงๆมันมีหลายเล่มที่เขาเขียนทานายเหมือนกันเขาก็เขียนแบบเออมันก็มีหลายเล่มที่แบบเขียน90ก็เป็นเรื่องทํานายผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็มาจนถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างตรงอะไรเงี้ยเขาก็เขียนไปแนวๆก็เขายังทำอยู่ปะายถึงตอนนี้ก็เห็นยังเขียนหนังสือเรื่อยๆอยู่ เราก็หากินกับการเขียนหนังสือแต่เขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนหรือทำช่อง y YouTube อะมันดูเหมือนซูโดไซมากพะแบบ<อ><อ>รูปที่เขาใช้ตัดลรลูปคือผมก็ดูแลปวดหัวเหมือนกันว่าแบบเป็นรูปแบบเคยเห็นภาพแบบมนุษย์ที่เหมือนมีออร่าแผ่รอบตัวอะไรไหมฮะเขาจะใช้รูปแนวๆประมาณนั้นมันหนังสือแบบพุทธศาสนาที่พยายามเอามาโมยงกับวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าน่าสนใจฮะโอเคครับย้อนกลับมาที่ประเด็นดังเดิม the God equation กอริเควชัน like เนี่ย<ม>ครับเป็นหนังสือของมิชิโอคากุที่เพิ่งตีพิมพ์มาไม่นานมากคือปี2021ครับเรื่องนี้ครับจะเราค่อนข้างเป็นเกี่ยวกับฟิสิกส์ระดับหนึ่งว่าเราจะสามารถสร้าง Unified Theory ของฟิสิกส์ได้ยังไงบ้างอะไรอย่างน<ม>ี้เราพยายาม explore เรื่องเกี่ยวกับ<ม>ทฤษฎีทางฟิสิกส์อะไรประมาณนี้ครับขึอนมาหมดเลยเนาะ general relativity newton's law of universal gravitation quantum mechanics standard model ครับอาา่าเพื่อที่จะปูทางไปสู่ grand unified theory หรือว่า สมการหนึ่งอ่ะที่สามารถอธิบายความเป็นมาเป็นไปของจักรวาลได้อย่างทั้งหมดครอบคลุมแล้วเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็น God God e q u a t i o n ครับเข้าถึง m i o d อ f g o ออ่ะรู้สึกว่าถ้าตั้งหนังสือว่าแบบ u n i f y p h y s i s s t h e o r ออะไรเงี้ยคนก็อาจจะไม่สนใจเท่าไหร่แต่ตั้งชื่อว่า God Equation แลเราก็กลายเป็นหนังสือที่ขายดีระดับหนึ่งอ่านี่เป็น New York ก e s t เซ l เลออีกละพี่ถามอย่างนึงดิปับมีความคิดไหมว่าเนื้อหาข้างในอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ซ้ำๆวนเวียนกันไปหมด รู้สึกว่าถ้าผมอ่านหนังสืออะะรู้สึกว่าจริงๆหนังสือมันเป็นการพยายามเก็บข้อมูลหน่อยสักอย่างหนึ่งในคอนเท็กซ์หนึ่งแต่ขนาดเดียวกันนะครับคอนเท็กซ์หลายอย่างมันก็สํากันในหนังสือแบบของคนเขียนคนเดียวกันบ้างของแต่ละคนบ้างอะไรเงี้ยแต่ขนาดเดียวกันมุมมองที่เขา มีต่อข้อมูลข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งอะไรอย่างี้ยฮะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าจะทําให้เราชอบเวลาอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่ง <ừ> ครับดังนั้นมัน,ม,นมันไม่เกี่ยวว่าเรื่องนี้เคยอ่านแล้วหรือว่าเรื่องนี้เคยรู้แล้วแต่สุดท้าย<ช>มันขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนนะเอามันมาเล่นยังไงจับประเด็นยังไงและโยงไปสู่อะไร<ช>ซึ่งสิ่งนั้นอนะสนุกกว่าการอ่านเนื้อหาในหนังสือครับ มันเหมือนว่าเออจริงๆประเด็นที่จะพูดต่อได้แหละก็คือเหมือนกับว่าทําไมเราต้องมีหนังสือเกี่ยวกับโครงการอพอลโลปเป็นร้อยเป็นพันเล่มอะไรเงี้ยทำไมมันถึงไม่ได้มีหนังสือที่ดีที่สุดแค่เล่มเดียวใช่แล้วก็ใช้เป็นไบเบิลของเรื่องนั้นเลยแต่ผมรู้สึก,กว่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนโครงการโครงการหนึ่งในอวกาศหรือ ทฤษฎีหนึ่งทางฟิสิกส์หรืออะไรก็ตามอะฮะมันมีข้อมูลที่เยอะมากขนาดเดียวกันอะคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน<ม>เพราะฉะนั้นมันต้องเล่าผ่านเน a t ทีฟอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็การเป็นหนังสือผมรู้สึกมันคือการที่ร้อยเรียงข้อมูลนั้นมาสู่คอนเท็กซ์ใดคอนเท็กซ์หนึ่งหรือเนร r ทีฟใดเนริทีฟหนึงเพราะฉะนั้นคือถึงแม้เวลาผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับ ปติศาสตร์การสำรวจอวกาศอะไรเงี้ยครับข้อมูลก็เหมือนเดิมอะว่าสุดท้าย,มน,ยมนุษย์ก็ไปแลนดิ้งบนดวงจันทร์ปี1969อ,อยู่ดีแต่ว่าสุดท้ายเขาให้ความสำคัญกับอะไรเรื่องของงบประมาณเรื่องของผู้คนเรื่องของการเมืองเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยครก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะได้อะไรใหม่ๆเสมอจากการที่อ่านหนังสือก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ดินใน DNA นเใน culture ของ space a เราให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องมากกว่าการพยายามทําตัวเป็นวิกิพีเดีย นึกออกปะคือเราใส่อภินิยนกันจัดเต็มมากเลยนะ,ะเราใส่ในเทียกันจัดเต็มมากเลยนะจะบ,บอกว่าบิดเบือนไหมบางอย่างมันก็บิดเบือนไปตามความคิดของเราอะนึกอ,ออกปะแต่สุดท้ายแล้ววัตถุประสงค์ของเราอะคือเราไม่ได้อยากจะเป็นวิกิพีเดียเว้ยเราอยากจะเป็นคนที่บันทึกเรื่องราวโดยอาศัยบริบททางสังคมณจุดหนึ่งเอาไว้คือเมื่อก่อนนะเราจริงเอาบทความตัวเองมาเทียบกันเมื่อตอนห้ปีที่แล้วอะกับตอนเนี้ย พี่รู้สึกว่ามันต่างกันนะวิธีการคิดวิธีการมองของแบบเด็กในวัย1 5 5 6กอะไรเงี้ยกับแบบว่าตอนที่แบบว่าเราอายุแบบ20ขึ้นมาเงี่ยมันคือคือมันต่างกันมากๆแต่<อ>ถามว่าเราอยากจะกลับไปแก้ให้มันดูฉลาดขึ้นไหมไม่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีคอนเท็ก์ของเรื่องเวลาอยู่ว่าคนที่มาอ่านอะ่ะคุณต้องเข้าใจว่าบทความเนี้ยผู้เขียนมันเขียนตอนมันอายุแบบ1 5 1 6อะ่ะ ครับแล้วมันก็เลยเป็นความคิดของเด็ก1 5บ6ที่มีต่อมุมมองการสำรวจอวกาศแต่พอ,พอเราโตขึ้นเราจะมีเนื้อที่อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ได้ครับแล้วเราสามารถที่จะเล่นกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราคิดอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เราคิดอย่างนี้แล้วเพราะอะไรเหตุผลอะไรที่นําพาเรามาสู่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากเราไม่อยากทําตัวเป็นวิคิพีเดียเว้ย ผมรู้สึกว่าตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเปรียบเทียบได้ดีครับหลายคนก็อาจจะแบบอะไรวะอะไรเงี้ยก็คือสุดท้ายจินตนาการเรื่องของโลกอะครับโลกก็แบบมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิม,มตลอดนะโอเคอาจจะแบบขึ้นขนลงล,งลงนิดหน่อยตามการปรับสภาพทางธรณีวิทยาเลยอะไรก็แล้วแตบบ่แต่ทำไมหนังสือบางเล่มถึงเขียนว่าเออโลกใบนี้มันเล็กจังเลยแบบเทลบูดดอะไรเงี้ยแต่ขณะที่บางเล่มก็เขียนว่าโล,โลกใบนี้กว้างมาก คือผมรู้สึกมันอาจจะจริงในแต่ละคอนเทกซ์สะว่าสุดท้ายเราบอกว่าโลกกว้างเมื่อเรามองจากมุมมองของมนุษย์คนหนึ่ง<ช>ที่โอเคเราไม่สามารถไปคอนเนคกับคนทั่วโลกได้ไม่สามารถแบบเดินทางด้วย เท้าแบบรอบโลกได้ภายใน1วันอะไรเงี้ยเราถึงบอกว่าในมุมมองของมนุษย์คนคนหนึ่งโลกมันกว้างมากแต่ขณะเดียวกันถ้ามองจากแบบมุมดาราศาสตร์เราจะเห็นว่าโลกมันเล็กมาก <ứng S 2> เพราะฉะนั้นอะ่ะ <ứng S 2> ผมรู้สึกว่าถึงแม้เราจะสร้างในเลทีว่าโลกมันเล็กหรือโลกมันใหญ่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราบิดเบือน <ứng S 2> ความเป็นจริงขนาดนั้นแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันห่อคุ้มได้คอนเท็กซ์อะไรสักอย่างอยู่แล้วเราสามารถเขียนวิจารณ์อพินิยยนของคนอื่นได้ไหมโอ้ <c oughs> <laughs> สมมติว่าปั๊บบอกว่าเฮ้ยโอ้โลกมันกว้างใหญ่มากเลย แล้วพี่ก็ไปบอกว่าไอ้คุณชัยพัฒน์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆโลกของเรามันเล็กนิดเดียวตามมุมมองของเราเอาจริงผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการ,การวิชาการวงการวิชาการว<อ>งการหนังสือหรือแม้แต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างะะอะฮะอย่างวงการปรัชญาอะไรเงี้ยฮะ,ะเบก,กาดเขียนว่าโคจิโตโอโกซัมขึ้นมาว่าแบบไอติงเดฟอยแอมสักพักก็แบบมีนักเขียนนักปรัชญาย,ยุคต่อมาก็ไปเถียงวิจารณ์กับว่าเอ้ยแล้วคุณจะนิยามการเป็นตัวตนได้ยังไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่มันต้้้อองเกิิดขึนยู่่แลวววะาามีใครรจณ ใครสักคนหนึ่งหรือเห็นต่างกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นว่าคําวิจารณ์หรือความเห็นไหนที่มันมีประโยชน์ต่อาการพัฒนาองค์ความรู้มากกว่าท่านอย่างเงี้ยของหนงังสือ,อที่เป็นวิชาการนะ จริง mm hmm. พี่มีวิธีการคิดอย่างหนึ่งที่แบบใช้ oh. มาตลอดเลยนะพี่ว่าปรับน่าจะรู้ว่าพี่จะพูดอะไรก็คือมันจะมี fact o f fact fact of opinion <c oughs> opinion of fact แล้วก็ opinion of opinion mm hmm. ดังนั้นในการที่เราเขียนหนังสือหรือการที่เราอ่านหนังสืออะถ้าเราแยกแยะออกอะว่ามันคืออะไรอะคือเราอาจจะถูกสอนว่ามันมี fact กับ opinion ใช mm ่ป่ะแต่สําหรับพี่พี่มองว่ามันมีมิติลงไปลึกกว่านั้นนะว่าเฮ้ยถ้าเรารู้สึกเศร้ากับ เนวาร์ทีนี้กับอ p พิ i นียนเนี้ยมันเป็นแฟกนะมันเป็นแฟกของเรานะว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกเศร้าไม่มีใครมาบิดเบือนได้ว่าฉันอ่านสิ่งนั้แล้วฉันมีความสุขในขณะที่เราอาจจะมีอ p พิ i นียนต่ออ p พิ i นียนตัวเนี้ยยังไงก็ได้เราก็อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสามารถพูดยังไงออกมาได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นแบบออพิเนียนออแฟกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกับที่ป๊าบอกว่าเฮ้ยโลกของเรามันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เป็นค่า x แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันกว้างเรารู้สึกว่ามันแคบเรารู้สึกว่ามันเล็กอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็น opinion of fact ครับซึ่งคุณอะไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยน opinion ของเขาได้อะแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยน f c t ของเขาเนี่ยอันนี้ก็ทำไม่ได้เรื่องใหญ่ fact อ f ั a c t อันนี้เป็นการให้เหตุผลเป็นการ,รให้ relation ของค,ความจริงอะไรบางอย่างเช่นการที่ น้ำเดือดที่ร้อยองศาที่ความดันเท่านี้หนึ่ง atm ทำให้เมื่อน้ําขึ้นไปอยู่บนที่สงูงสูงจุดเดือดของน้ําจะต่ําลงอันนี้เป็น fact o f fact มไม่ใช่ opinion เนอะก็คือสิ่งที่เห็นได้ถ้าแยกได้นะนอ่านหนังสือสนุกมากครับเออผมรู้สึกว่าก็กอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวจริงๆเป็นเรื่องที่อยากเล่าต่อด้วยแต่ว่าโหทําไม ไปไปมามันแบบ20กว่านาทีแล้วอะโอเคเล่าต่อละกันจะได้ไม่กินเวลามากทีเนี้ยหาของพี่หนังสือที่พี่ชอบพี่ก็แนะนำหนังสือของคขาเซกแกนสองเล่มเนาะก็คือ Demon h u n t ต d ร์โวกับ Cosmos Cos <mos. S 1> ถ้าใครอินกับด้านอาวกาศอยู่แล้วระดับหนึ่งของ Hot Science Astrobiology กับ d e s t i n a t i o n มา <laughs> พี่ต้นก็มาขายผมเหมือนกันครับไม่ได้แ่ขายแค่คนฟังแบบก็ถือว่าเจ้ากันได้อะไรพี่เคยอยากไปไอ e s t i n a t i o n มามากเลยมันดีมาก ตอนยังไม่มีคนแปลครับถ้าสำหรับพี่นสนใจนะครับก็สามารถ <laughs> ติดต่อมาไ,ได้ทีเนี้ยฝั่งผมรู้สึกว่าจะต่างกับฝั่งพี่นิดนึงคือฝั่งพี่แบบจะชอบหนังสือที่เป็นออกเชิงดาราศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนาะแต่ผมด้วยความที่แบบผมเข้ามาสนใจด้านอวกาศจากฝั่งประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศอะไรพวกเนี้ยครแบบจากฝั่งสังคมศาสตร์ผมก็เลยจะค่อนข้างอินกับหนังสือที่เป็นสายประวัติศาสตร์ระดับหนึ่งเล่มที่ผมชอบที่สุดอะครับเป็นหนังสือชื่ออ p o l โล Legacy ก็คือมรดกอพอลโลเนาะชื่อตรงตัวมันเป็นหนังสือของคนที่เคยเป็นชีฟฮิสเตรียนของนาซาครับคือจริงๆริงนาซามีชีฟฮิสเตรียนด้วยนั่นแหละผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่านาซาคือจริงๆนอกจากเขาทำโครงการสำรวจอวกาศเขามีบําแหน่งหรือเป็นฝ่ายที่ดูเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตยุก่อนของนาซาเหมือนกันนะซึ่งคนเขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาเคยเป็นอดีตชีฟฮิสเตรียนของนาซาชื่อโรเจอร์เรเนีย <c oughs> คือผมไม่รู้ของอนาสกุลเขาถูกหรือเปล่าแต่หนังสือเล่มนี้ครัมันเป็นสิ่งที่เปิดมุมมองผมระดับหนึ่งว่าโครงการสำรวจอวากาศมันไม่ได้เป็นแค่การสร้างจรวดเรื่องเกี่ยวกับอพอลโลเนาะก็คือมันไม่ได้เป็นแค่การสร้างจรวดเซ t ตันไฟเราส่งไปที่ดวงจันทร์มันม,มีมิติของวิทรรยาศาสตร์มิติของความเชื่อมิติของการเมืองที่เขาจะเล่นแบบบทแรกมาเลยอะครับว่า เออจริงๆแล้วหลายคนเห็นจอเนฟเคนเนดีพูดปี1961ว่าเราจะไปดวงจันทร์นะอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วคือเคนเนดีเขาอยากไปดวงจันทร์จริงๆหรือเปล่าหรืรรรรรรอมันเป็นแค่แบบเหมือน สร้างเป้าหมายร่วมเออสร้างเป้าหมายร่วมที่อาจจะมีคนอินมากกว่าเขาใช่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเอฟเฟกจากอะไรบางอย่างว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงครามเย็นเราเขาก็กําลังสั่งคลอนกับการเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไปโฆษณาไปเยอะอะไรแบบนี้ว่าเอออเมริกาเขาล้าหลังอยู่หรือแบบมันมีการบุกอ่าวหมูในตอนนั้นที่อเมริกาก็แบบแพ้ไปเขาก็เลยแบบมาดีคอนซ็อกประวัติศาสตร์ว่าหรือจริงๆเราพวกนั้นมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เคนเนดีเขาตัดสินใจ อยากไปดวงจันทร์เราก็แบบไปสืบค้นเมโมสืบค้นบทสนทนาของตัวละครแต่ละฝ่ายในเรื่องครับแล้วผมอ่านแบบสนุกมากคือมันเหมือนแบบนั่งอ่านานิยายเล่มนึงแต่ ติดว่านิยายเล่มนั้นมันคือชีวิตจริงทําให้เรารู้ว่าจริงๆเราการสํารวจเอาอากาศมันมีคอนเท็กซ์อะไรที่แบบมันเยอะมากประมาณนี้ฮะมันก็อาจจะไปโยงกับที่ผมพูดได้เมื่อกี้นะว่าสุดท้ายแล้วคือเวลาเราพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งอะครับมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วเราไม่สามารถจับมันมาหยัดรวมกันในเวลาเดียวกันได้มันต้องเล่าผ่านเนื้อที่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไอ้หนังสือเล่มเนี้ยของคุณโรเจอร์เนี้ยมันก็เป็นเนื้อที่หนึ่งที่เขาสนใจเกี่ยวกับมิติการเมืองมิติสังคมเป็นหลักแล้วเขาพูดเรื่องอื่นปะพูดเเรื่่องกียว ปอดศาสตร์ของการที่คนเชื่อเรื่องมูลแลนดิ้งไม่จริงเป็นยังไงบ้างอ,อะไรประมาณเนี้หรือสุดท้ายแล้วการไปสำรวจด,ดวงจันทร์มันสร้างเอฟเฟกอะไรบ้างส่งผลทำให้คนสหรัฐอเมริกามีความรักชาติขึ้นยังไงหรืออะไรประมาณนี้ฮะที่แบบค่อนข้างจะพูดถึงมิติสังคมระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าผมดันชอบนะ คือมันทําให้การสรํารวจออกาศมันสําหรับผมคือมันดูมีชีวิตอะมันไม่ได้เป็นแค่องจำหนังสือเรียน<ำ>ช่วงเวลาเทคโนโลยีที่ใช้อะไรใช่เพราะปกติเท่าที่ดูใน edia, วิกิพีเดียเราก็อาจจะเห็นแค่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดเคนเนดีประกาศว่าจะไปดดมจาร์หนึ่งพันเก้าร้อยหกสองมีสปีวีชูสต์สกูเออร์เดอะมูนหลังจากนั้นมีเอ่อเมอร์คิรี่เจมินายแล้วอพอลโลปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้า อพ o l โ o สิ 18, ไปลงดวงจันทร์หลังจากนั้นพอไปถึง17ก็เป็นโครงการสุดท้ายแล้วโดนแคนโซอะไรอย่างนี้เนาะใช่คือแต่เราก็จะรู้แค่แบบไทม์ไลน์อะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเล่มนี้มันเหมือนเอาคอนเท็กซ์ทางด้านประวัติศาสตร์มา แรปปลอมผมเล่ชอบจริงจริงเหมือนเราพูดอย่างเงี้ยเราแบบดูโจมตีวิกิพีเดียเพราะเหมือนมันไม่ดีเนาะเหมือนมันเก็บอะไรที่แห้งแต่ว่าเอาจริงต้องขอพูดเอาไว้ด้วยว่าเราชอบวิกิพีเดียมากเพราะวิกิพีเดียมันจะนําไปสู่การค้นหาประเด็นที่เราจะไปอยากรู้ว่าแล้วแฟกจริงๆที่มันทําให้อประเด็นนี้เกิดขึ้นอ่ะมันเพราะว่าอะไรดังนั้นเราก็เลยเป็นบิ๊กแฟนของวิกิพีเดียผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดถึงวิกิพีเดียผมจะจินตนาการว่า ผมชอบพูดว่าหนังสือมันคือเนื้อเรทีของข้อมูลชุดหนึ่งที่จะมาลอยเรียงต่อกันใช่ไหมฮะแต่วิกิพีเดียมันคือการเอาข้อมูลอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นบทความหลายชุดอะฮะมากองแล้วแบบบีบอัดรวมกันจนกระทั่งแบบพยายามคันตัวที่เป็นข้อมูลออกมา <ừ> เพราะฉะนั้นคือเราอาจจะไม่ได้เห็นสายยงใหญ่ของข้อมูลมากเท่ากันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีคนแบบประกอบในเลทีฟมาให้ใแต่สุดท้ายเราจะได้เห็นข้อมูลจํานวนมหาศารที่เราสามารถยงไปอ่านที่ยืนต่อได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือ ออจริงๆผมก็ชอบวิกิพีเดียนะมันทาให้เห็นภาพรวมระดับหนึ่งอะแต่สุดท้ายเราถ้าเราสนใจเรื่องอะไรต่อก็คือก<ช>็แนะนาให้ไปอ่านแบบเรฟเฟลต์มันต่อเพราะเราจะได้เห็นสิ่งที่มันอยู่รอบข้างข้อมูลนนอีกทีว <Wikipedia, S 1> ิกิพีเดียสำหรับพี่พี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือเรียนที่ดีอะเอาจริงมันก็คือวัตถุประสงค์ของวิกิพีเดียปะสารานุกรมอะถ้าคุณอยากได้สตอรี่อยากได้เรื่องราวอยากได้อพินิยัคุณก็ไปอ่านหนังสือ ทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่อยากพูดก่อนจบ,รบ <c oughs> จริงๆเป็นประเด็นหลักของตอนนี้ด้วยซ้ำถ้าใครฟังพอดแคสต์มาหลายตอนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะฮะจะเห็นว่าอยู่ดีๆผมก็แบบชอบพูดถึง New h o ร i z o n กับดาวพูโตเยอะมากครับแบบอ๋อเนี่ยแบบพีเตอร์บอกว่าเออเนี่ยโปรเจกต์นิวฮอริซอนก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องยกเครดิตให้เขานะแล้วพีเตอร์ก็จะแบบปกป้องโครงการนี้จังวะอะไรเงี้ย <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่า งาน knowledge book fair เนี่ยฮะมันเป็นงานที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นระลับหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเพราะมันเป็นงานที่หนังสือเล่มแรกที่ผมแปรได้ตีพิมพ์เริ่มจำหน่ายในงานนั้นเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอะฮะก็มีสำรับพิมพ์ทักมหาผงกับพี่เติ้ลเนาะว่าจะมีโครงการแปลหนังสือ chasing new horizon ที่เป็นหนังสือที่โซอาลันสเติร์นหัวหน้าโครงการพัฒนายาน new horizon ที่ไปดาวพโตเนี่ยครับเขาเขียนขึ้นมาเราเรื่องตั้งแต่ เจอนี่ของเขาตั้งแต่ว่าโครงการดาวพูโตเกิดขึ้นมาได้ยังไงไปจนถึงว่าสุดท้ายมันปล่อยไปแล้วยังไงแล้วก็มันไปถึงดาวพูโตได้พบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆอ่ะ Chasing the Horizons เป็นหนังสือที่ผมอ่านมาสักพักแล้วนะแต่จริง,รงๆก็ไม่ไม่ได้อินขนาดนั้นก็รู้สึกมันเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งอะไรเงี้ย แต่พอแบบได้ลองมาแปลอีกรอบหนึ่งผมรู้สึกว่าการแปลมันต้องอ่านละเอียดขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยครับเราพยายามหาข้อมูลรอบข้างว่าจริงๆแล้วที่คุณอลันสเตอร์กับคนที่เป็นนักเขียนร่วมอีกคนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้คือคุณเดวิดกรนส์ปูลเขาจะเป็นสายสื่อสารวิทยาศาสตร์เลยเนาะก็น่าจะมาช่วยคุณอลันเขียนอะไรเงี้ยเขาต้องการจะสื่ออะไรจากพารกาฟนี้มันทำให้ผมเห็นเยอะมากว่าจริงๆเขามีถ้าผมเดาไม่ผิดนะคือเขามีการสื่อระหว่างบรรทัดค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นการที่คุณอลันสเตอร์เนี่ยเขาเป็นโปรดาวพลูโตมากๆ ว่าเออดาวพูโตควรจะเป็นดาวเคราะห์มันไม่ควรจะถูกตัดออกจากระบบดาวเคราะของ A A U เลยอะไรเงี้ย่ะหนังสือ เล่มเนี้ยเขาก็เลยใช้คําว่าดาวพลูโตเป็นแพลนเนตหมดเลย <c oughs> เราแบบก็ใส่ออปเนิียนของเขาลง,งไปเยอะเราต้องรู้ว่ามันเป็นออปนิียนอะว่าเห็นไหมว่าดาวพลูโตเนี่ยก็เป็นดาวที่มีชั้นบรรยากาศมีความริชทางด้านภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ได้แต่คาดการ์อะแต่เท่าที่ผมคาดการ์่อะผมก็คาดการ์ว่าเขาต้องการจะสื่อว่าเออเห็นไหมดาวพลูโตมันเป็นดาวที่มีความซับซ้อนนะเพื่อไปซับพอร์ตอกิวเมนต์ของเขาว่าดาวพลูโตมันเป็นดาวเคราะห์เพราะมันมีความซับพอร์ตมันไม่ใช่แค่แบบก้อนหินที่ลอยๆอยู่บนอวกาศสักอันหน ก็เลยได้แง่คิดอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นจากหนังสือประมาณนี้ครับทีนี้อยากถามเพิ่มเติมว่าม,มุมมองและการมุมมองในฐานะที่อาจจะยังไม่ได้เขียนเพราะว่าเคยพยายามเขียนแล้วแต่ว่าเราสองคนก็ไปไม่รอดนะครับครับอยากรู้ว่าในมุมมองของการที่ได้ใช้ชีวิตได้อยู่ร่วมกันและอัลติเมทลี่อยู่กับหนังสือมันทำให้เรามีมุมมองอะไรใหม่เพิ่มขึ้น ในในวงการหนังสือทั้งการเขียนและการอ่านผมรู้สึกว่าคนที่เขียนหนังสือได้นี่ไม่พูดว่าแปลหนังสือด้วยละกันเพราะแบบมันจะดูอวยตัวเองแต่คนที่เขียนหนังสือหรือคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับหนังสือได้เนี่ยฮะเขามีความทุ่มเทสูงมากอะเพราะว่านี่คืออวยตัวเองนะไม่ได้อวยฮะก็คือแบบตัดแปลไปก่อนแปลไม่บอกว่าเออทุ่มเทสูงเท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คนที่ทางานเกี่ยวกับหนังสือผมรู้สึกว่าเขามีความทุ่มเทสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับ ิเควาบนอินเทอร์เน็ตอะที่มันสามารถแก้ได้สามารถอะไร<ช>ได้แต่หนังสือมันคือคุณอาจจะมีรีวิชั่นได้ก็จริงแต่มันคือตีพิมพ์แล้จบอะตอนที่ผมแปลผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าหน้าหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาแปลประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งกับหนังสือแค่แบบ20กว่าบรรทัด30กว่าบรรทัดอะไรประมาณเนี่ยก็เลยจินตนาการภาพว่า ขนาดแปลยังใช้เวลานานขนาด,ดนี้เลยอ่ะแล้วการเขียนหนังสือที่แบบคุณต้องแบบมาสร้างเนื้อเรื่อด้วยตัวเองมาหาข้อมูลด้วยตัวเองมาพยายามสร้างคอนเท็กซ์ด้วยตัวเองแล้วด <in anda wishes> ูว่าคนอ่านเขาจะเข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อไหมอ่ะมันจะไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้ GPT แล้วไม่ได้ใช้ GPT มันจะใช้เวลานานแค่ไหนการได้มาแปลหนังสือก็เลยทําให้ผมแบบ appreciate คนในวงการหนังสือ มากเยอะขึ้นมากๆอะครับว่าบแบบเขาเป็นคนที่แบบมีความทุ่มเทจริงๆ uh huh. แล้วแบบการแปลหนังสือเล่มนี้มันก็ทําให้ผมได้เห็นไอ้เรื่องมุมมองที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ด้วยแหละว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลมันเยอะแล้วก็สิ่งที่นักเขียนเขาทำก็คือสร้างนาันทิปมาครอบซึ่งเล่มนี้มันเห็นตรงๆเลยครับสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องพลูโตมากขึ้นเนาะแต่สุดท้ายสำหรับตอนนี้อยากฝากอะไรให้กับคนที่ อยากอ่านหนังสือคือพี่ว่ามีคนจํานวนนี้เยอะนะว่าอยากอ่านหนังสืออยากแบบเข้าสู่วงการเนี้ยวงการแบบนอนหนังสือแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอ่ะรู้สึกว่าอเออมีอะไรที่จะแนะนาเขาไหมจริงจริงมันมีประมาณสองสาประเด็นมีแบบที่เป็นจริงจัง,จรงปรชัชยาแล้วก็มีประเด็นที่เป็นฟันแฟกออะไรเงี้ยถ้าประเด็นเริ่มจากจริงจังก่อนนะฮะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างไม่มีสมาธิระดับหนึ่งเมื่อก่อนนะผมอ่านหนังสือแบบยาวๆได้แต่พอแบบช่วงยุคหลังๆที่แบบ อยู่กับหน้าจอคอมแล้วทำทำงานอะไรหลายอย่างพร้อมกันมันทําให้ผมแบบรู้สึกไม่ไม่มีสมาธิเวลาอ่านหนังสือเป็นเล่มย,ยาวๆที่ <ๆ S 2> แบบี่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิเวลาอานพอดแคสต์เหมือนกัน <laughs> โอเคฮะอ๋อผมพูดอะไรลืมเลยเนี่ย <laughs> ผมรู้สึกว่าการที่ปัจจุบันแบบสภาพแวดล้อมผมมันทําให้ผมต้องใช้สมาธิกับหลายอย่างพร้อมกันฮะเวลาแบบอ่านหนังสือที่ โฟกัสไปที่ที่ที่เดียวอะฮะมันก็เลยยากกว่าเดิมมากๆไม่รู้ว่าเป็นพอไบแอสตอนนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าการอ่านหนังสือที่ต้องโฟกัสมันใช้สมาธิสูงมากแล้วแบบมันก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทําให้ผมแบบรู้สึกไม่อยากอ่านหนังสืออะพอู้สึกอ่านไปเราท้อแท้ว่าเฮ้ยทำไมตัวเองโฟกัสไม่ได้เลยวะอะไรเงี้ยหรืออ่านไปแล้วแบบจําไม่ได้เลยว่าเขาเขียนว่าอะไรแบบลืมหรือว่าแบบหรือว่าตัวเองไม่เข้าใจมากพออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ต้องอ่านอะสุดท้ายเราก็เลือกได้ค่่่่วาาาจะอออนนหรืไม แล้วผมก็รู้สึกว่าการอ่านถึงแม้มันไม่ใช่การวิ่งสปริน์นะฮะมันคือการวิ่งมาลาทอนมันไม่ได้จําเป็นว่าคุณต้องอ่านทั้งหมดให้แบบสมองบวมแล้วก็เราเราก็จบอะไรเงี้ยมันคือแบบการที่แบบค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆแล,แล้วสุดท้ายมันก็จะจบเองเหมือนการวิ่งมาลาทอนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่แบบทาให้ผมแบบได้สังเกตระหว่างการแปลหนังสือที่แบบเป็นแนวฟันแฟกนิดนึงอะฮะคือเมื่อก่อนผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมผมอ่านหนังสืออังกฤษช้ากว่าหนังสือไทยวะอ่าครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยหรือจริงๆผมแบบอ่นานภาษาอังกฤษช้าจนกระทั่งแบบผมได้มาแปลหนังสือแล้วผมก็สังเกตอย่างหนึ่งว่าหนังสือภาษาอังกฤษอะครมันจะมีประมาณ30บรรทัดถึง40บรรทัดต,ต่อหน้า <ứng S 1> ขนาดที่หนังสือไทยอ่ะมันมีแค่ประมาณ20<อ>เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันทําให้ผมแบบตระหนักขึ้นมาได้2เรื่องเรื่อง,รอง <ứng S 1> แรกคือจริงๆเราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษช้ากว่าหนังสือไทยก็ได้เเพราะว่าแค่แบบจานวนบรรทัดในหน้ามันเยอะกว่าก็เลยแบบสปีดในการอ่านแต่ละหน้ามันช้ากว่าอะไรประมาณนี้ก็ ก็เลยคิดว่าใครบางคนที่อาจจะรู้สึกเหมือนบันทอนกาลังใจว่าเอ้ยทำไมอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้วมันช้าก็อาจจะเป็นเพราะอันนี้ก็ได้นะฮะอออันี้น่าสนใจใช่กับอย่างที่2คือมันทําให้ผมเข้าใจว่าจริงๆการที่หนังสือภาษาไทยแปลออกมาแล้วมันหนักกว่าเล่มอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่แค่เพราะว่าภาษาไทยมันยาวกว่าแต่มันเป็นเพราะว่าจํานวนบรรทัดมันน้อยกว่ามันก็เลยแบบบวมออกแทนประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการแปลหนังสือคะับสำหรับพี่พี่ว่าพี่มีแค่ประเด็นเดียวก็คือ เราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันเนาะเราก็พี่รู้สึกว่าคนจะแบบมีความทอ้อแท้อย่างที่ป๊บบอกแหละว่าอ่อานหนังสือภาษาอังกฤษแล้วแบบโอ๊ยมันทอ้อแท้มันดูแบบมีศั์ยากเต็มไปหมดครับพี่บอกเลยว่าอย่าพยายามแปลทุกคําศัพท์ในหนังสืออันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะอย่าพยายามแปลให้มโนไปว่า กูรู้เรื่องให้คิดไปเลยว่าเฮ้ยรู้เรื่องไว้คำนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอคานั้นอนะซ้ําๆไปเรื่อยๆแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจความหมายของมันแล้วมันจะนําไปสู่แบบจุดที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจคําเนี้ยในภาษาอังกฤษแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภาษาไทยมันมันแปลว่าอะไร uh huh. เออยแบบอย่างแบบ endurance สิ่งเนี้ยพี่จะแปลคาว่า endurance เป็นภาษาไทยยังไงอะ uh huh. หรือแบบ Uity, อินเจเนียรตี้อย่างเงี้ยคือแบบ p o s t พอร์ตี p โพสเพอรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้ถูกเอามาเป็นแบบมโต้ของแบบไอคอนสยามพี่ก็คงไม่มีวันเข้าใจว่ามันหมายความว่าแบบอันลุงโลดอะไรก็แล้วแต่มัโต้อไอคอนอสยามคือ p o s t พอร์ตีอะครับใช่ใช่โอเคความรู้ใหม่นในตอนนี้นะครับเออนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอะให้อ่านไปเลยอย่าแปลอย่าพยายามแปลให้พยายามทําความเข้าใจจากภาษานั้นๆภาษาอังกฤษพูดไปพูดมาก็ เกือบ4ีนาทีแล้วแต่ว่าสุดท้ายคืออยากมาชวนคุยเรื่องหนังสือแหละเพราะว่ามันก็เหมือนมีความเป็นแบบชนกลุ่มน้อยของสังคมเหมือนกันนะที่แบบว่าชอบหนังสือความรู้แล้วก็แล้วก็อินกับการอ่านหนังสือนะฮะซึ่งเอาจริงอะ่ะมันมันก็มีเรื่องน่าดีใจอยู่ที่ว่าคอมมูนิตี้พวกนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราสามารถเข้าถึง หนังสือต่างๆได้ง่ายขึ้นตามร้า<ม>นหนังสือต่างๆนะครับหรือว่าเราได้เห็นการโปรโมทหนังสือต่างๆเวลาเขาออกใหม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบอยูช่วงนี้ก็ใกล้งานหนังสือแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนหาหนังสือที่ตัวเองชอบและการภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีส่วนถ้าใครยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะเริ่มเล่มแรกที่เร่มไหนก็สามารถ,<笑><笑>าารถหาซือ ons, ้อ chasing new horizons ภารกิจชิดดาวพลูโตได้ครับลองเล่นครับแล้วแต่ความชอบละกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้อ่านหนังสือกันครับ ใช่ครับสำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชียร์พัทอาชีรังับโรคครับและผมเต้นนัทนนดรงสมเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <S STAR s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว t ด e Space TH